สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมปี2024นะคะสวัสดีครับหน่อยลูกสบายดีไหมทุกคนมาอีกแล้วนะคะวันกับคูเปอร์อย่าเพิ่งเบื่อนะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องการยื่นภาษีฟรีของ IRS นะคะมาอัปเดตเรื่อง IRS นิดนึงเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนโอเคก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอวันแล้วก็คูเปอร์อู้คิสใหญ่เลยโอเคมาในเรื่อง IRS นะคะวันนี้เขาบอกการยื่นภาษีฟรีของ IRS จะมีให้บริการใน24รัฐนะคะสำหรับฤดูกาลปี2025นะคะเขาบอกว่านี่คือผู้ที่สามารถใช้บริการนี้ได้นะคะมาดูกันเขาบอกโปรแกรมยื่นภาษีฟรีของ IIS นะคะหรือ Direct Fire นะคะจะมี24รัฐที่เข้าร่วมในฤดูกาลยื่นภาษีปี2025ชาวอเมริกันนะคะมากกว่า30ล้านคนจะมีสิทธิ์และ Direct Fireได้ขยายขอบเขตนะคะเพื่อรวมถึงรายได้เครดิตแล้วก็การหักเงินประเภทอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็จะใกล้ช่วงยื่นเสียภาษีแล้วนะทุกคนเขาก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าในปีหน้าเนี่ยชาวอเมริกันมากกว่า30ล้านคนใน24รัฐนะคะจะมีสิทธิ์เข้าร่วม Direct File นะคะหรือ Fire นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมยื่นภาษีฟรีของ IRS นะคะโดยหน่วยพูดผิดปุ๊บถึงเลยมามิโดยหน่วยงานและก็กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีคือวันนี้นะคะโครงการนำร่องนะคะ Direct File เปิดให้ผู้เสียภาษีจำนวนจำกัดนะคะใน12รัฐสำหรับฤดูกาลยื่นภาษีปี2024ก็คือเราก็ไปยื่นปี2025นะคะได้แก่อาริโซนานะคะแคลิฟอร์เนียฟลอริดาแมสซาชูเซตส์นะคะเนวาดานิวแฮมแชร์นิวยอร์กเซาท์ดาโคตาเทนเนสซีเท็กซัสวอชิงตันและก็ไวโอมิงด้วยโอ้ยดีใจไหมคูเปอร์นี่อยู่ตรงนี้สำหรับฤดูกาล2025นะคะโปรแกรมจะเพิ่มรัฐใหม่นะคะประมาณ12รัฐรวมถึงอลาสก้าคอนเนตทิคัตนะคะโอไอดาโฮแคนซัสเมนเมริแลนด์นิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกนอร์ทแคโรไลนาออริกอนเพนซิลเวเนียและก็วิสคอนซินนะคะหน่วยงานต่างๆแจ้งกับนักอ่านผู้สุข่าวรายงานข่าวในระหว่างการแถลงนะคะเขาก็มีการข่าวออกมานะทุกคนก็มาดูนะคะว่าใครสามารถใช้ไฟล์ IRS Direct ตัวนี้นะคะในปีนี้นะคะผู้เสียภาษีใน24รัฐของ Direct File นะคะจะได้รับการคุ้มครองสถานการณ์ด้านภาษีเพิ่มมากขึ้นกว่าโครงการนำร่องของปีที่แล้วนะคะแล้วก็โปรแกรมดังกล่าวจะพร้อมให้บริการในช่วงเปิดฤดูเก็บภาษีเดนนี่วอลเฟลนะคะกรรมาธิการ IRS กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีก็คือวันนี้นะคะตอนนี้เวลาที่บ้านวันประมาณจะ2ทุ่มแล้วนะทุกคนวันมาทำคลิปหล่อแฟนนะวันนี้แฟนกลับดึกเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าในปี2025โปรแกรมนำร่องอนุญาตให้ยื่นแบบฟอร์มง่ายๆเช่นผู้เสียภาษีที่มีค่าจ้างแบบฟอร์ม W-2 นะคะรายได้จากการเกษียณอายุจากประกันสังคมรายได้จากการว่างงานดอกเบี้ย $1,500 ดอลลาร์หรือน้อยกว่าแต่ไม่รวมรายได้จากสัญญาที่รายงานผ่านแบบฟอร์ม1099 NEC นะคะคนงานเศรษฐกิจชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ผู้ยื่นแบบฟอร์มที่เป็นอาชีพอิสระนะคะในฤดูกาลหน้านะคะ Direct File เนี่ยจะสนับสนุนรายได้อุ้ยคูเปอร์ยูโอ้ยโอ้ย it's okay ไหมสนับสนุนรายได้จากดอกเบี้ยที่สูงกว่า $1,500 ดอลลาร์นะคะรายได้จากเงินบำนาญแล้วก็เงินบำนาญรายปีนะคะอันนี้ไม่รวมบัญชีเงินเกษียณส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เงินปันผลจากกองทุนถาวรของอลาสก้าอีกด้วยนะคะในระหว่างโครงการนำร่องนะคะ Direct File สนับสนุนเครดิตภาษีรายได้ที่ได้รับเครดิตภาษีบุตรด้วยนะคะแล้วก็เครดิตสำหรับผู้ที่ติดตามอื่นๆนะคะสำหรับปี2000ปีนี้ปี2000
24เนาะทุกคน24ก็2067เนาะปีหน้าก็2568ก็เป็นปี2025นะคะสำหรับปี2025เนี่ยนะคะโปรแกรมจะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับเครดิตกันของบุตรเด็กแล้วก็บุตรผู้ติดตามนะคะเครดิตภาษีเบี้ยประกันสำหรับการประกันภัยนะคะก็มีการพูดถึงในเรื่องเครดิตสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการแล้วก็เครดิตผู้เก็บออมเพื่อการเกษียณอายุด้วยนะคะอันนี้ผู้ยื่นภาษียังต้องขอหักลดหย่อนตามมาตรฐานแทนการระบุรายการลดหย่อนภาษีเพื่อเข้าร่วมด้วยนะคะไดเรกต์ไฟเนี่ยจะยังคงอนุญาตให้หักลดหย่อนภาษีบางประเภทได้นะคะอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในปี2025โปรแกรมจะเพิ่มการสนับสนุนการบริจาคเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพด้วยนะคะเป้าหมายของเขานะคะก็คือการขยายขอบเขตของ Direct Fileทีละน้อยนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ภาษีที่พบบ่อยมากขึ้นนะคะโดยเน้นเป็นพิเศษที่สถานการณ์เขาเรียกภาษีที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ทำงานนะคะอันนี้ Warfield เป็นคนกล่าวนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะ IRS เนี่ยแล้วก็กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการขยาย Direct File ทั่วประเทศแล้วก็เชิญชวนรัฐทั้ง50รัฐนะคะเข้าร่วมโครงการอันนี้มีใครเคยยื่นหรืออย่างทุกคนวันยังไม่เคยนะคะแต่วันเห็นข่าวนี้ค่ะเคยลงคลิปไปแล้วนะทุกคนหน่วยงานดังกล่าวนะคะเปิดเผยเมื่อเดือนเมษายนนะคะว่าในช่วงโครงการนำร่องมีผู้ใช้งานนะคะมากกว่า 140,000 รายนะคะที่ยื่นภาษีแล้วก็ประหยัดค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมภาษีไปได้ประมาณ 5.6 ล้านดอลลาร์นะคะอาจจะเป็นการยื่นภาษีแบบช่วยให้ง่ายขึ้นหรือเปล่าทุกคนนะคะถ้าใครที่เคยยื่นแล้วบอกกันด้วยนะอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาวันนี้นะทุกคนวันที่3ตุลาคมเขามีประกาศออกมานะคะก็พูดถึงเขาจะมีให้บริการใน24รัฐนะคะสำหรับเรายื่นภาษีปี2024เนี่ยก็เอาไปยื่นปี2025เนาะก็คนไหนที่นะเขาบอกว่าจะคาดการณ์ว่าจะมีรัฐอื่นๆเข้าร่วมเพิ่มเติมในปี2026นะคะขุบทำไมอยู่วันนี้สิก็วันนี้ก็ข่าวใน IRS มาให้ทุกคนนิดๆหน่อยนะคะทุกคนมันไม่รู้จะคุยอะไรอ๋อพูดถึงว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกานะคะขาดแคลนเรื่องน้ำนะทุกคนโอ้ยรถไฟมาอีกแล้วทุกคนบ้านวันคือการประท้วงของแรงงานนะคะของสหรัฐเนี่ยทุกคนได้ดูข่าวไหมแรงงานในท่าเรือของสหรัฐอเมริกานะคะประท้วงครั้งใหญ่เลยนะในรอบ50ปีนะผลกระทบเนี่ยต่อการขนส่งทางทะเลนะคะคนไหนนะคะเขามีข่าวมาตอนนี้มันคล้ายๆกับว่าเราต้องกักตุนพวกกระดาษทิชชู่นะทุกคนน้ำเนี่ยวันไปซื้อของ2-3วันที่แล้วนะคะน้ำไม่มีเลยนะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นเหมือนช่วงโควิดนะคะคนก็จะไปซื้อกักตุนพวกกระดาษทิชชู่พวกกระดาษเป็นพวกทาวเวลอะไรพวกนี้นะคะซึ่งถ้าใครนะคะไม่อยากให้ตกใจนะเขาก็บอกว่าให้ไปเตรียมซื้อของไว้นะเพราะว่ามีการประท้วงค่อนข้างใหญ่ก็มีผลกระทบต่อคนงานนะคะที่จะโหลดของลงเรือต่างๆนะคะที่จะเข้ามาในสหรัฐอเมริกามันจะเป็นคล้ายๆแบบช่วงโควิดอะไรประมาณนี้ทุกคนแฟนมันก็บอกว่าเดี๋ยวว่าเราไปซื้อของอีกวันสองวันเนี่ยเราจะต้องซื้อกระดาษทิชชู่นะทุกคนแล้วก็กระดาษที่ใช้ในห้องทำอาหารนะคะเปเปอร์ทาวเวลนะทุกคนเปเปอร์ทาวเนาะยังไงก็ทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกจะบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกไหมแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขามีการกักตุนแล้วตอนนี้เนาะยังไงก็
ลองดูนะทุกคนลองไปกักตุนซื้อไว้ก็ดีนะคะถ้าเกิดเขายังประท้วงกันอยู่นะคะมันก็จะขาดคนงานในการที่จะโหลดของลงเรือท่าเรืออะไรประมาณนี้นะคะในการขนส่งเข้ามาที่สหรัฐอเมริกานะคะอาจจะขาดแคลนเรื่องเนื้อด้วยนะคะแล้วก็พวกกระดาษชำระพวกทุกอย่างที่ไม่ได้ผลิตที่สหรัฐอเมริกานะคะโอเคทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะตะกุกตะกักมากเลยวันนี้ยังไงก็ขออภัยด้วยนะทุกคนก็นะเอาเป็นแบบไม่ต้องเครียดมากนะทุกคนก็เอามาในเรื่องของการยื่นภาษีฟรีของ IRS นะคะวันนี้ถึงเขาออกเพิ่งจะออกข่าวมาเมื่อสักครู่นะคะวันเห็นมันก็เลยมานั่งทำคลิปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประท้วงนะคะแรงงานท่าเรือของสหรัฐอเมริกานะก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะบริเวณชายฝั่งตะวันออกแล้วก็อ่าวเม็กซิโกของสหรัฐนะคะก็มีการเริ่มหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีนะคะตั้งแต่วันอังคารตั้งแต่วันที่1ตุลานะก็มีการส่งผลให้การขนส่งทางทะเลนะคะเราครึ่งหนึ่งของสหรัฐนะคะต้องหยุดชะงักนะคะหลังจากการเจรจาสัญญาจ้างงานนะคะฉบับใหม่แบบล้มเหลวนะคะเนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้นะทุกคนในประเด็นค่าจ้างนะก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะก็มีผลกระทบเกี่ยวกับท่าเรือหลายสิบแห่งเลยนะทุกคนนะเตรียมไปซื้อกระดาษทิชชู่เหมือนช่วงโควิดนะทุกคนพวกเนื้อพวกไข่อะไรที่ไม่ได้ผลิตที่ในสหรัฐอเมริกานะคะอาจจะขาดแคลนก็ได้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะคลิปนี้วันไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ